ราหูอมจันทร์นะครับส่งผลกับ4ราศีนี้มากๆเลยนะครับฟังดีๆไปดูกันราศีอมจันทร์ราศีแรกที่จะเจอผลกระทบหนักๆนั่นก็คือชาวราศีก็ติดตามนิดนึงนะครับนะนั่นคือชาวราศีกันครับส่งผลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับอาจจะมีเรื่องของการบาดหมางหรือเอาง่ายชนกับคนได้ค่อนข้างง่ายช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะรวมถึงราศีที่2นะครับนั่นก็คือชาวราศีมีนที่จะเจอปัญหาเรื่องของการเซ็นสัญญาถูกหักหลังนะครับหรือแม้ถ้าไปทําธุรกรรมธุรกิจอะไรเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแต่ไม่ได้แปลว่า2ราศีนี้จะซวยอย่างเดียวนะครับมันก็มีเรื่องดีๆนะครับมีโอกาสต่างๆโผล่เข้ามาด้วยเช่นกันแต่มันมีเรื่องที่ต้องระวังอย่างราศีมีนนี่ธุรกิจก็ดีนะฮะราศีกันธุรกิจก็ปังเช่นกันนะมาดูราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเจอโอกาสใหม่ๆโผล่เข้ามาหลังจากที่ราหูอมจันทร์ครั้งนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่รู้สึกว่าติดขัดมันจะค่อยๆเบาลงนะครับและราศีสุดท้ายพลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูจะเจอปัญหาไม่ใช่เจอปัญหานะจะเจอโชคครับในเรื่องของเงินนะครับโอกาสจะเข้ามานะครับช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามีเซนส์อะไรหรือรู้สึกอะไรเนี่ยเชื่อได้แน่นอนนะครับนี่ก็4ราศีที่มีผลกระทบเป็นพิเศษนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดเรื่องดวงนะครับฝากติดตามอาจารย์แมนตรงนี้ได้เลยฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกัน